สวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อหวานค่ะหวานอายุเท่าไหร่คะอายุ19ค่ะหวานทำอาชีพอะไรคะหรือยังเรียนอยู่เรียนอยู่ค่ะหวานมีอะไรอยากคุยกับพี่คะคือหนูควรจะรอดีไหมหรือว่าหนูควรจะพอแล้วก็ไม่ต้องรอค่ะไหนหวานเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิครับหนูคุยอยู่คนคนหนึ่งค่ะก็คือเขาเป็นรุ่นพี่หนูอยู่2ปีค่ะเขาพยายามเหมือนจะมาตามจีบค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยเปิดใจให้เขาแล้วหนูก็ถามเขาว่าเขามีแฟนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเขาไม่มีใครแล้วสักพักนึงหนูก็ไปค้นเฟซเขาว่าแฟนเก่าเขาคนไหนเหมือนจะมีช่วงนึงที่เหมือนมีอะไรปิดบังค่ะหนูก็เลยลองไปส่องเฟซดูค่ะแล้วหนูก็ไปจับได้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วค่ะซึ่งแฟนคนนี้เขาคบกันมา3ปีกว่าค่ะเขาอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันกินด้วยกันช่วงนั้นหนูจับได้หนูก็ถามเขาเค้นเขาว่าเขายังคุยเขายังอะไรกันอยู่หรือเปล่าแล้วเขาก็บอกหนูว่าเขาเลิกกันแล้วเขาจบกันไปแล้วหนูก็เชื่อใจหนูก็เลยลองคุยกับเขาไปก่อนอีกสักพักหนึ่งแล้วหนูก็จับได้อีกว่าเขายังไม่ได้เลิกกันจริงๆค่ะหนูก็เลยลองแอดเฟซของแฟนเขาไปแล้วเหมือนฝั่งหนูเขารู้แล้วว่าคนนี้เขาคุยกับหนูแม่ของผู้ชายค่ะเขาก็เลยโทรมาหาหนูเขาเลยโทรมาถามว่าหนูคุยกับผู้ชายคนนี้หรอแล้วหนูรู้ไหมว่าผู้ชายคนนี้เขามีแฟนอยู่แล้วเขาบอกหนูว่าให้หนูเลิกคุยได้ไหมตอนนั้นหนูก็บอกว่าถ้าแม่เขาต้องการแบบนั้นเดี๋ยวหนูเลิกคุยให้ได้เพราะว่าผู้ชายเขาเป็นคนฝั่งที่เข้ามาหาหนูเข้ามาตามจีบหนูหนูก็เลยยอมถอยให้ค่ะสักพักหนึ่งหนูบล็อกเขาทุกอย่างแล้วเขาพยายามเอาเฟซเพื่อนเขาโทรมาหรือว่ายังมาตามมาง้ออย่างเงี้ยค่ะหนูก็ใจอ่อนหนูก็เลยลองกลับไปหาแล้วหนูก็ถามอีกรอบนึงว่าเขาเลิกกับแฟนจริงๆแล้วใช่ไหมถ้าเขาจะกลับมาคุยกับหนูขอให้เขาไม่มีใครแล้วเขาค่อยกลับมาคุยกับหนูและเขาก็บอกคำเดิมว่าเขาเลิกแล้วแล้วหนูก็จับได้อีกว่าเขายังไม่ได้เลิกหวานคะหวานมีแฟนในฝันไหมครับแฟนในอุดมคติแฟนที่อยากมีมีค่ะมีใช่ไหมผู้ชายคนนี้เป็นแฟนในอุดมคติเป็นแฟนในฝันของหวานไหมครับใช่ค่ะใช่ด้วยเหรอครับแต่เขาเป็นคนที่ยังลังเลอยู่ค่ะนี่ไงไอความที่เขาเป็นคนยังลังเลเนี่ยหวานอยากมีแฟนเป็นคนยังลังเลอยู่ครับมันเป็นแฟนในฝันของหวานหรือเปล่าวะนี่คือคนที่หวานอยากมีหรือเปล่าครับไม่ค่ะไม่เลยใช่ไหมฮะหวานใช่ไหมว่าแฟนเป็นของเลือกกันได้ครับแล้วหวานก็อายุ19ที่สามารถเลือกได้อีกมากมายครับหวานรู้ใช่ไหมหรือหวานไม่เคยรู้เลยว่าหวานไม่มีความจำเป็นต้องอดทนกับใครที่จะต้องมาคบ2คน3คนไม่มีความชัดเจนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวมันก็รักกูเดี๋ยวก็ไม่รักกูแล้วกูต้องเดามึงตลอดเลยหวานไม่จำเป็นต้องเลือกคนแบบนี้ก็ได้ครับหวานอายุ19เนี่ยถ้าหวานเป็นลูกพี่คงจะสอนหวานแบบนี้ว่าหวานหนูไม่รู้เลยลูกว่ามีผู้คนอีกเป็นพันล้านคนนะลูกเป็นโอกาสเป็นพันล้านโอกาสเลยที่หนูจะสามารถเลือกใครสักคนแล้วลองคบกันดูเพื่อว่าไม่ใช่แล้วเราก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แล้วหวังว่ามันจะดีกว่าเดิมโดยไม่ต้องติดแงกกับใครแล้วใช้เวลาในวัยหนุ่มวัยสาวให้มันสิ้นเปลืองไปกับความสัมพันธ์ห่วยๆเพียงเพราะเราอายุน้อยแล้วเราก็หวาดกลัวในความรักเราก็ไม่กล้าเลิกแม้มันจะเฮงซวยขนาดไหนก็ตามเราก็ยึดติดกับมันทั้งที่จริงๆแล้วมันมีความเป็นไปได้มากมายเหลือเกินน่ะเพราะนั้นหวานพี่จะไม่บอกว่าหวานต้องรอหรือหวานจะ move on ไปต่อแต่ขอให้หวานมั่นใจนะครับว่าเวลาหวานคิดหวานอย่าคิดว่ามันเหลือเป็นผู้ชายคนเดียวในโลกเพราะหวานพูดทำให้พี่รู้สึกแบบนั้นน่ะแล้วพี่จะได้แต่เตือนหวานว่าหวานอายุน้อยเกินกว่าที่จะคิดแบบนี้เราสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีมีคนที่มันใช่จริงๆได้เราเลือกได้จริงๆครับหวานไปโชคดีที่หวานโทรติดนะครับขอบคุณค่ะครับน้องๆรู้ใช่ไหมว่ามีปัญหาโทรหาพี่ได้ตลอดเลยครับในอย่าหาว่าน่าสอนที่ Facebook และ YouTube นะเน็ก555ใน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะใน YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับ